ล่องโดยอาจารย์อนันต์ในรายการ Talk of the Sound ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทั้งหลายเหล่านี้ครับไปชมค่ะขอขอบคุณเครื่องเสียงเจริญยนต์อัลไพกับหน้าจอในรุ่น X800EU กับหน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วขอขอบคุณเครื่องเสียงเจริญยนต์ Formula X Lifetime Warranty ขอขอบคุณเครื่องเสียงเจริญยนต์ Bosbig The Best As It Be ครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีลำโพงแบรนด์ใหม่นะครับคือ Audible Physics นะครับก็วันนี้เราจะลองมาดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะมาเป็นลำโพง6นิ้วครึ่งนะครับเป็นมิดเบสนะครับแล้วก็มีฟูลเลนส์ขนาด2นิ้วมาด้วยก็คือเป็นแยกชิ้น2ทางใช่ครับแต่ว่าแทนที่จะเป็น2ทาง6นิ้วครึ่งกับทวิตเตอร์กับกลายเป็น6นิ้วครึ่งกับตัว2นิ้วฟูลเลนส์ครับนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะเพิ่มเติมในส่วนของเสียงทวิตเตอร์เนี่ยเขาก็มีทวิตเตอร์เป็นซูเปอร์ทวิตเตอร์มาให้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะเป็นแยกต่างหากไปนะครับเรามาดูโครงสร้างของลำโพงก่อนนะครับเริ่มจากตัว6นิ้วครึ่งนะครับดูจากด้านหน้านะครับเฟรมตรงนี้ไอ้ตัวไดอะแฟรมตัวนี้มันเป็นวัสดุสีขาวคล้ายๆกับอลูมิเนียมเห็นเขาบอกว่าเป็นเซรามิกตามที่เขาบอกสเปคที่เขาบอกสเปคระบุว่าเป็นเซรามิกครับจับดูก็ค่อนข้างแข็งอยู่นะครับดัสแคปตัวนี้ก็เป็นจุบทองสวยงามครับสวยงามขอบยางเป็นตัวนี้เป็นขอบยางนะครับดูจากความตึงตัวเขาบอกเป็นเซรามิกหนูกลัวแตกได้ถึงลุ้นกระดาษนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเซรามิกกับพวกแก้วอะไรอย่างเงี้ยหนูคิดถึงงานความจริงโดมเซรามิกเนี่ยคือไม่ใช่วัสดุที่เพิ่งเอามาใช้งานกับเครื่องเสียง10กว่าปีก่อนนะครับก็เคยถูกเอามาใช้งานเป็นแต่ว่าทำเป็นพวกลำโพงทวิตเตอร์นะครับจริงเซรามิกนี่แข็งแรงนะอย่างพวกที่จานเบรกอ่ะพวกรถยนต์เนี่ยก็มีจานเบรกที่ทำจากเซรามิกเหมือนกันอ๋อหนูไปนึกถึงเซรามิกที่เป็นแก้วๆอะไรอย่างเงี้ยแปลกๆนะครับมาดูด้านหลังนะครับครับเฟรมสวยงามเป็นเหล็กหล่อนะครับขึ้นโครงได้แข็งแรงนะครับสวยงามขั้วต่อเป็นแบบสปริงกดชุบทองนะครับงานปราณีตนะดูดีเลยงามสวยนะครับตัวแม่เหล็กตัวนี้ก็เป็นแม่เหล็กฟอร์ไลท์ก้อนค่อนข้างใหญ่นะครับไซส์ขนาดนี้จากประสบการณ์ตามสเปคไม่ได้ระบุว่ารับกี่วัตต์แต่จากประสบการณ์ที่อาจารย์เคยพบกับลำโพงประเภทนี้มาเนี่ยแม่เหล็กขนาดนี้กินกำลังวัตต์ไม่น่าจะต่ำกว่า180ตีไปก่อนว่า180หรือ200เพราะฉะนั้นเวลาใช้งานจริงต้องมี power amp ยังไงยังไงต้องผ่าน amp นะครับแล้วก็ตัวจากไวท์คอยใหญ่เกิน1นิ้วนะครับตัวนี้เกิดใหญ่กว่า1นิ้วซึ่งเป็นตัวฟ้องว่ากินวัตต์แน่นอนนะครับคือ high power ไม่ได้แน่นอนไม่ควรใช้ high power นะครับคือซื้อลำโพงตัวนี้ต้องซื้อ power amp ด้วยต้องเล่นกับ amp เท่านั้นนะครับครับถัดมาเป็นตัว2นิ้ว full length นะครับตัวโครงสร้างเช่นเดียวกันตัวไดอะแฟรมก็เป็นสีเดียวกันเลยวัสดุตัวเดียวกันเป็นวัสดุเดียวกันเหมือนกันนะครับครับมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2นิ้วมีตะแกรงปิดเปิดไม่ได้นะครับส่วนตัวถังของเขาเป็นเหล็กหล่อเหมือนกันนะครับงานปราณีตแยกเทอร์มินอลซ้ายขวานะครับตัวแม่เหล็กตัวนี้ถูกครอบเอาไว้อย่างสวยงามงานปราณีตงานสวยงานสวยครับครับก็คือดูจากงานแล้วโอ้โหดีไซน์หรูเลยแหละดีไซน์ผ่านเลยนะครับครับแล้วก็ระบุว่าเป็น2นิ้ว full length ถ้าบอกว่าเป็น full length แสดงว่าจะต้องทำงานความถี่สูงได้8ถึง20,000เฮิรตซ์จะจับมาจับคู่กับตัวนิ้วครึ่งได้ครับผมนะครับครับแต่ว่าการใช้ลำโพงพวก full length ไซส์เล็กแบบเนี้ยครับหลายปีที่ผ่านมาอาจารย์มีโอกาสทดสอบลำโพงจิ๋วๆแบบนี้2นิ้ว2นิ้วครึ่ง3นิ้วระบุ full length นะครับเวลาใช้งานจริงขึ้นถึง20,000เฮิรตซ์ขึ้นได้แต่พอเนื้อเสียงในการฟังเนี่ยมันฟังแล้วเหมือนกับขาดประกายเสียงนะครับ ยังไงคือการที่ให้ลำโพงตัวหนึ่งถ่ายทอดความถี่กลางสุดตั้งแต่กลางไปถึงสูงสุดเนี่ยมันไปได้จริงแต่ว่าประกายเสียงของมันฟังแล้วมันไม่เหมือนกับที่เราฟังจากทวิตเตอร์ครับเหมือนกับมันแบกภาระเยอะใช่ไหมตั้งแต่เสียงกลางไปจนถึงเสียงสูงคือมันต้องทำย่านความถี่ที่กว้างมากใช่ครับเหมือนกับว่าเสียงกลางเขาจะชัดมิดไฮดีแต่พอปลายแหลมแล้วมันฟังแล้วมันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้อีกสักหน่อยนึงนึกถึงเนี้ยค่ะนึกถึงอย่างยืดสมมติเส้นเขาแค่เนี้ย
ขายืดได้ยาวจริงแต่ตอนที่ยืดมาเนี่ยมันถูกรีดไงมันบางความหนาความอะไรมันก็จะหายไปน้องรู้สึกอย่างนั้นเลยอ่ะน่าจะประมาณนั้นจะประมาณนั้นนะนะครับแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องตัวความสวยงามปราณีตไม่ติเลยนะครับสวยงามมากทำได้ดีก็อย่างที่เขาบอกนะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากได้สีแหลมที่ชัดเจนขึ้นเพิ่มไปก็ไปมีซูเปอร์ทวิตเตอร์เพิ่มเข้ามาครับมันก็กลายเป็น3ทางถูกต้องไหมคะใช่ก็ความจริงเล่นระดับนี้อัพเป็น3ทางเลยครับนะน้องก็ว่าส่วนในส่วนของตัวพาสีฟเนี่ยนะครับก็พอดีทางต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้ทำพาสีฟมารูปแบบเดิมไม่มีพาสีฟใช่อันนี้ของนักเล่นเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่ยังคงที่จะชอบพาสีฟอยู่เขาก็เลยทางบิ๊กแมนเนี่ยคนนำเข้าเนี่ยเขาก็เลยทำพาสีฟเนี่ยขึ้นมาด้วยนะครับเผื่อถ้าคนที่อยากจะเล่นเป็นพาสีฟเนี่ยก็จะได้มีตัวเลือกให้เล่นคือต่างหากคุณจะเป็นแอคทีฟก็ได้เป็นพาสีฟก็ได้แล้วแต่คุณใช่หรือใครอยากจะเล่นแอคทีฟก็ได้เหมือนกันโอเคครับเดินไหนๆวันนี้มาถึงหลักของอาจารย์แล้วค่ะจะเข้าตู้ไม่พ้นต้องโดนเทสด้วยต้องไหนๆก็เป็นของใหม่ไงเพราะว่าบอกเป็นของใหม่อาจารย์ก็เลยต้องเทสของใหม่กันนิดนึงมางั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจะเริ่มต้นเทสตัว6นิ้วครึ่งก่อนตอนนี้การจับใส่ตู้เรียบร้อยแล้วครับใช่แล้วค่ะต้นกำเนิดของเสียงก็ยังคงเป็นหน้าจอ Alpine ค่ะรุ่นนี้นั่นเองกับ X008 EU ครับโอเคถ้างั้นอาจารย์ขอเซตไมค์ก่อนนะครับได้ค่ะครับโอเคครับอาจารย์เซตไมค์เรียบร้อยแล้วครับน้องแป้งขอวอลลุ่ม12เลยครับเราจัดแฟนทิ้งน้อยโอเคครับหนูเบานะครับเบาเสียงไปครับเสียงแป้งนี่อาจจะต้องถ่ายทอดด้วยซูเปอร์ทวิตเตอร์อะไรอย่างนี้เกิน 20,000 เคครับครับดูจากภาพตรงนี้นะครับยะจากประมาณสักจุดนี้90เฮิรตซ์วิ่งไปเรื่อยๆจนถึงประมาณเส้นนี้2,000 3,000 3,500 นะครับคุณครับจาก 3,500 เฮิรตซ์วิ่งเรามาถึงประมาณ80เฮิรตซ์ดีเลยเป็นช่วงที่วัดดูด้วยสายตานะคือแฟลตละใช้งานจริงแทบจะเรียกได้ว่าไม่ต้องยุ่งกับ EQ ไม่ต้องใช้เลยครับนะครับไซบอร์บูฟเฟอร์ตัวนี้ให้ย่านเสียงกลางที่แฟดีนะครับครับความถี่ต่ำนะครับอาจารย์ลองไล่ดูนิดนึงจะหาประมาณลงได้ประมาณสักเท่าไหร่มีจาก78นะครับตัวเลข78ครับคือพีค3 dB ถอยลงมาลบ0ลบ3ก็อยู่ที่ประมาณ72เนี่ยประมาณเนี้ย53เฮิรตซ์ครับถือว่าเป็น6นิ้วที่ลงเบสได้ค่อนข้างดีได้ดีคือ6นิ้วตัว6นิ้วครึ่งตัวเนี้ยอยู่ในรถไม่ต้องมีซักก็ยังฟังดีลงเบสได้ดีเลยล่ะมีความนุ่มลึกให้ได้ยินนะครับครับレスปอนความถี่สูงไล่ไปถึงที่จะบอกว่าถึงประมาณจุดนี้ประมาณ 3,500 เฮิรตซ์ครับอันนั้นดูโดดขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยนะครับจากสายตาหนู 3,517 เฮิรตซ์จากนี้มันพีคขึ้นมาถึงจุดนี้มันดังขึ้นมาถึงตรงนี้85 dB ตรงนี้อยู่ที่75 10ขึ้นไป10 dB มันบอกให้เรารู้ว่าเวลาใช้งาน6นิ้วครึ่งตัวเนี้ยถ้าเป็นอาจารย์จะให้มันทำงานถึงแค่ 3,500 เฮิรตซ์แล้วก็คัทลงคัททิ้งเลยจากนี้ขึ้นไปไม่เอาแล้วใช้ EQ กดขึ้นดันลงอะไรนี้ไม่ได้ไม่ได้เนื่องจากว่าเราจะพบว่าจุดที่มันพีขึ้นไปจะมี 1.2.3 จุดแล้วไล่มันขั้นบันไดไปค่อนข้างเยอะและอย่างความถี่ตั้งแต่ 3,500 เฮิรตซ์ขึ้นไปก็ควรจะเป็นหน้าที่ของลำโพงตัวเสียงแหลมไปแล้วใช่ใช่ครับนะครับเพราะนั้นเราจะเอาจุดที่สมบูรณ์ที่สุดของเขาคือจาก 3,500 ลงมาถึง 53 เฮิรตซ์ปล่อยให้มันทำงานซะจุดที่ขึ้นไปไม่สมบูรณ์อย่าไปใช้ตัดทิ้งหน้าที่ของอีกตัวนึงไปซะใช่ครับเพราะเรายังไงเราก็ต้องมีมิดเลนมารับอยู่แล้วต้องมีตัวฟูลเลนมารับครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือคุณสมบัติของตัว6นิ้วครึ่งครับถือว่าสเปคนี้ผ่านครับดีคือพอเห็นแฟลตตรงนี้ไม่ต้องใช้ EQ นี่ก็ถือว่าโอ้โหเราไม่ต้องยุ่งกับ EQ ไปย่านกว้างๆล่ะนะครับโอเคเลยมาดูตัวมาดูทวิตเตอร์ก็ตัวเมดเลนคือเราไม่ได้วัดเฉพาะเสียงกาผู้ชมเราวัดเสียงแหลมมาด้วย
ตัวนี้ก็เป็นฟูลเลนส์นะครับ2ขนาด2นิ้วเดี๋ยวเราลองมาวัดดูโอเคครับเดี๋ยวเรามาวัดเสียงแหลมดูเอาวอลุ่มเท่าไหร่คะอาจารย์ครับเอาวอลุ่มขึ้นมา12เท่ากันก็ได้ครับจัดไปครับมันใกล้หูหนูเดี๋ยวเรารอการ์ดนิ่งก่อนวัดอย่างนี้ก็ไม่ผิดใช่ไหมคะไม่ผิดครับวัดแบบนี้วัดได้โอเคครับคุณหน่องวางได้แล้วครับหนูลดเลยนะมันมีระยะความสูงไหมคะอาจารย์ว่าต้องวัดประมาณห่างสักเท่าไหร่อย่างต่ำไม่เกินเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็ไปคือการวัดเสียงจากหน้าลำโพงเนี่ยเราต้องการให้เสียงนี่พุ่งมาหาที่ตัวไมโครโฟนวัดเสียงโดยที่เสียงต้องไม่กระจายไปกระทบผนังห้องอาจารย์ถึงให้จับรอยกลางอากาศเอาไว้ลองมีไหมคะว่าจะต้องห่างจากหน้าดอกเท่าไหร่เราวัดเลยแค่ response เพราะนั้นใกล้ไกลกราฟขึ้นเท่ากันรูปคือรูปของ response จะเหมือนกันแต่เฉพาะถึงจะยกขึ้นสูงแล้วลงต่ำแค่เห็นกราฟเคลื่อนขึ้นหรือลงแต่ว่ารูปแบบ response จะเหมือนเดิมหมดครับเข้าใจแล้วเอาล่ะตอนนี้อาจารย์จะขอปิดตัวกราฟตัวสีเขียวซึ่งเป็นของตัว6นิ้วก่อนนะครับมาดูตัว Twitter ครับเอาล่ะให้เห็นชัดเจนขึ้นอาจารย์จะใส่เป็นกราฟแท่งแบบนี้นะครับตัว2นิ้วฟุไซส์ขนาดแค่2นิ้วนะครับลงความถี่น่าจะอยู่ประมาณสัก150ประมาณนี้เท่านี้กลางๆตรงนี้นะครับกราฟก็ค่อนข้างแฟตช่วงนี้มาถึงประมาณ800เฮิรตซ์นะครับพอถึง 1,000 เฮิรตซ์จะขยับสูงขึ้นมาสักประมาณ 2-3 dB แล้วก็จะวิ่งขึ้นไปนะครับครับลำโพงตัวเนี้ย response แบ่งเป็น2ขยักก็คือในช่วง150เฮิรตซ์มาถึงประมาณ800เฮิรตซ์เขาจะแฟดนะครับพอจาก 1,000 เฮิรตซ์ขึ้นมาเรื่อยๆเขาก็จะมีอีก1ระดับความดังขึ้นมานะครับครับแต่ว่าเวลาไปใช้งานจริงกับลำโพงชุดเนี้ยเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าลำโพงตัวนี้จุดที่ดีก็คือประมาณ 3,500 3,500 ครับนะครับถ้าเราใช้โปรเซสเซอร์คัด3,500 2,000 3,500 คือจุดนี้ให้ทำมาจากจุดนี้ขึ้นไปครับแต่ก็ยังพบว่าที่ความถี่สูงโลออฟลงไปถ้าต้องแก้ไขก็คือ 2,000 3,000 3,500 อยู่จุดนี้นะครับครับตรงนี้เราคงจะยกยากให้เรากดตรงนี้ลงมาแทนให้ใช้ EQกดความถี่ตรงนี้คือที่จุด 5K ลงมานะครับ แล้วก็จุด 3,500 ตัวนี้กดมาลงมาตรงนี้ยืนพื้นไว้ response ถึง 20,000 ให้กราฟตรงนี้วิ่งคือเรามองภาพตรงนี้ที่เหนือจากนิ้วชี้อาจารย์นี่คือจุดที่ต้องใช้ EQ คัดนะคุณหน่องชี้จุดแรกครับครับตรงนี้1จุดครับแล้วก็อีกจุดก็คือตรงนี้ตรงนี้เป็นคิวกว้างตรงนี้คิวแคปนี่คือการมองภาพและใช้ EQ แก้ไข2จุดครับเพราะฉะนั้นถ้าจากที่หนูฟังมาคือลำโพงชุดนี้เนี่ยเหมาะกับฟังแบบว่าเสียงกลางเขาจะดีเนาะ คือเสียงกลางก็จะดีอะไรประมาณนี้6นิ้วครึ่งนี่เยี่ยมเหมือนแบบว่าร้องเป็นแนวแบบว่าเพลงร้องอะไรเงี้ยแต่ถ้าเสียงแหลมก็อาจจะต้องปรับกันนิดนึงต้องปรับกันหน่อยนะถ้าน้องดูจากกราฟนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะคนที่ร้องก็เอาไปฟังปั๊บฟังอะไรอย่างเงี้ยสบายๆได้แต่อย่างที่บอกถ้าต้องการฟังดีควรจะเสิร์ฟทวิตเตอร์เนาะซูเปอร์ทวิตเตอร์ขึ้นไปหนูว่าน่าจะทำให้เสียงแหลมได้ดีขึ้นยิ่งขึ้นครับนะครับนี่ก็เป็นแลบเทสของเราใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะบอกเสมอว่าอุปกรณ์เนี่ยไม่เคยโกหกมายังไงพูดไปอย่างนั้นโกหกไม่ได้ครับและสำหรับใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อไปได้ที่ Oliver Physics นะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ข้างล่างนี้ครับช่วงหน้าเนี่ยอาจารย์นันท์จะมาตอบคำถามอะไรดูซิว่าคำถามของใครจะได้ออกอากาศสักครู่เดียวค่ะ